สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะสื่อเกาหลีใต้ได้ทำรายงานข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นเกมระหว่างทีม IBK Altos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับทีม High Pass Expressway ของน้องโมเมธนชาสุขสดค่ะโดยที่สื่อเกาหลีใต้โดยนักข่าวคิมฮาริมนะคะได้เขียนหัวข้อข่าวเอาไว้เลยนะว่ามาช่วยกันส่งเสียงเชียร์อย่ากังวลและสนุกไปกับมันนะคะเป็นการให้กำลังใจคิมแชวอนนั่นเองค่ะซึ่งคิมแชวอนเนี่ยเป็นตัวลิเบอโรของทาง IBK Altos นะคะเป็นลิเบอโรสำรองแทนชินยอนคยองค่ะชินยอนคยองลงมาเล่นในเกมนัดเมื่อวานนี้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะคะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะว่าคนรอบข้างคิมแชวอนให้กำลังใจคิมแชวอนอยู่เสมอและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอทำได้อย่างแน่นอนประมาณนี้นะคะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจระหว่างคนในทีมนะนักข่าวเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ระหว่างทีม IBK Altos กับทีม High Pass Expressway วันที่7กุมภาพันธ์ปี2567ทาง IBK เจอกับข่าวร้ายที่ว่าลิเบโรชินยอนคยองไม่สามารถลงมาร่วมทีมได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแต่อย่างไรก็ตามคิมแชวอนมาเติมเต็มตำแหน่งว่างของชินยอนคยองได้อย่างสมบูรณ์เกมการแข่งขันในครั้งนี้คิมแชวอนมีประสิทธิภาพในการรับสูงมากๆสูงถึง 64.29% มีอัตราความสำเร็จในการขุดบอลถึง 90.4% พยายามขุดได้19ครั้งจากทั้งหมด21ครั้งค่ะจะเห็นได้ว่าเธอพลาดไปแค่2ครั้งเท่านั้นในขณะที่คิมแชวอนเนี่ยอยู่ในแดนหลังของทาง IBK Altos เพื่อที่จะรอรับบอลเธอทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยเพราะว่าการรับบอลของเธอส่งผลให้บิทรานีอับเบอร์คอมบี้ทำคะแนนได้สูงถึง24คะแนนพโยซึงจูทำได้ถึง11คะแนนและควางมินคยองทำได้ถึง10คะแนนนั่นเองค่ะโอ้โหสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ออกปากชมแบบนี้เลยนะและแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานคิมแชวอนทำหน้าที่ได้ปังมากๆใครได้ชมการถ่ายทอดสดคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะทุกคนและสื่อเกาหลีใต้ก็ยังรายงานข่าวต่ออีกค่ะว่า IBK Altos หลุดพ้นจากการแพ้รวด5นัดติดต่อกันในเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้สามารถเอาชนะ High Pass Expressway ไปได้3-0เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25-20 26-24และ25-18หลังจากจบเกมการแข่งขันโค้ชคิมโฮชอนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้นะคะนักข่าวก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างโค้ชคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากจบเกมการแข่งขันนะคะโค้ชคิมโฮชอนหรือว่าพ่อใหญ่คิมโฮชอนก็ได้ตอบทางสื่อว่าจากที่ผมเห็นผลงานนะยังสามารถทำแต้มได้สูงถึง 80-90 แต้มเลยทีเดียวผมมีความกังวลเล็กน้อยแต่ผมเห็นว่าลูกทีมของผมทุกคนทำผลงานได้ดีไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดใหญ่ๆอะไรผมสามารถรับชมจากนอกสนามได้อย่างสบายใจนี่ค่ะคือโค้ชพูดชื่นชมนักกีฬาทุกคนแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะโค้ชก็เดินออกไปจากห้องสัมภาษณ์แล้วก็เดินไปเจอกับคิมแชวอนนะคะนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์คิมแชวอนต่อค่ะซึ่งนักข่าวก็ส่งคำถามไปยังคิมแชวอนว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะคิมแชวอนก็พูดสั้นๆว่าดีใจค่ะดีใจที่ชนะนะแล้วเธอก็พูดด้วยว่าวันนี้อยากจะให้คะแนนกับตัวเองเพิ่มอีก60แต้มเลยประมาณนี้นะคะเธอยังพูดด้วยว่าพี่ๆและเพื่อนๆในทีมเนี่ยยอมรับการทำงานของฉันเป็นอย่างดีฉันจึงสามารถหาจังหวะของตัวเองได้ดีในเกมการแข่งขันนั่นเองค่ะถัดมาจากนั้นนะคะหวางมินคยองก็เดินเข้ามาที่ห้องสัมภาษณ์แล้วหวางมินคยองเนี่ยก็กล่าวด้วยนะว่ามันน่าผิดหวังที่ฉันมีความผิดพลาดถึง2ครั้งติดต่อกันในช่วงเซตแรกดังนั้นฉันจึงเสียคะแนนไปบ้างฉันอาจจะมีความกังวลในการเตรียมตัวที่จะมาแข่งขันในวันนี้แต่สุดท้ายฉันก็สามารถทำมันได้ดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของฮวางมินคยองส่วนคิมแชวอนที่ยืนอยู่ใกล้ๆคิมแชวอนก็ตบมือให้กับคำให้สัมภาษณ์ของฮวางมินคยองด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะหลังจากนั้นสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ด้วยนะว่า
ในระยะหลังๆมานี้เนี่ยตัวสำรองเนี่ยที่เข้ามาช่วยแดนหลังของทาง IBK Altos มีบทบาทมากยิ่งขึ้นสังเกตเห็นตั้งแต่นัดที่ทาง IBK เจอกันกับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์แล้วก็นัดวันนี้นะคะที่ทาง IBK เจอกันกับ High Pass Expressway นั่นเองค่ะคิมแชวอนยังได้พูดด้วยนะคะว่าวันนี้เธอรู้สึกกดดันมากๆเพราะว่าเธอได้รับให้เล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งลิโบโรซึ่งเป็นตำแหน่งที่เธอถนัดอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเธอก็รู้สึกที่จะประหม่าไม่ได้เธอจึงพูดกับผวังมินคยองเป็นประจำว่าโปรดช่วยฉันด้วยอย่า กดดันฉันประมาณนี้นะคะเธอก็พูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยด้วยความที่เธอยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนั่นเองค่ะแต่เธอก็ยังพูดว่าผวังมินคยองนั้นให้กำลังใจเธอตลอดนะแล้วเขาก็บอกว่าเธอทำได้ฉันจะช่วยเธอและฉันก็เชื่อว่าเธอจะทำได้ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจของนักกีฬาในช่วงแข่งขันนะคะเป็นบรรยากาศที่น่ารักเลยทีเดียวเวลาที่เอามาพูดหลังจบเกมแบบนี้นะฮวังมินคยองเนี่ยได้ให้กำลังใจคิมแชวอนอยู่เสมอเลยค่ะและไม่เพียงแค่ฮวังมินคยองคนเดียวเท่านั้นเพื่อนคนอื่นๆก็ให้กำลังใจเธอตลอดเช่นเดียวกันนะคะและวันนี้เธอได้รับรางวัล MVP เข้ามาครองค่ะลงมาเล่นเป็นตัวจริงในวันนี้แล้วก็ได้ MVP เลยนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆค่ะไม่พอเท่านั้นคิมแชวอนนะคะก็ยังพูดถึงพี่เขยของเธอด้วยนะคะที่เล่นอยู่ในทีม Samsung Fire and Marine Insurance นะคะพี่เขยของเธอให้กำลังใจเธอค่ะบอกว่าอย่าวิตกกังวลก็แค่ตื่นเต้นน่ะพอได้แล้วก็ให้สนุกกับเกมการแข่งขันพยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามศึกษาเกมจะดีกว่านี่ค่ะเขาพูดประมาณนี้นะคะสื่อเกาหลีใต้ก็ได้รายงานต่ออีกนะคะว่าด้วยแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างทำให้คิมแชวอนนั้นแสดงผลงานได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่าการออกสตาร์ทในครั้งนี้จะเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบยาวนานแต่คิมแชวอนก็ทำผลงานของตัวเองได้เต็มที่รวมกับความคิดที่แข็งแกร่งของเธอพยายามจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปจังหวะไหนที่เธอมีโอกาสที่จะเข้าไปคว้าบอลหรือใกล้บอลมากที่สุดเธอก็จะเข้าไปนั่นเองนะคะคิมแชวอนยังทิ้งท้ายด้วยว่าฉันมีความคิดที่แข็งแกร่งอยู่เสมอเพราะฉันไม่รู้ว่าโอกาสจะมาถึงเมื่อไหร่ฉันฝึกฝนหนักมากและสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันทำได้มากกว่าการฝึกฝนคือการที่ทำโดยที่ไม่เสียใจนั่นเองนะคะนี่คือคำพูดทั้งหมดของคิมแชวอนที่ได้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ MVP ของรายการการแข่งขันเมื่อวานค่ะเอาละค่ะตายก็เอาภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะที่เพื่อนๆพากันสาดน้ำใส่เธอในจังหวะที่เธอได้ MVP นะคะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวสำหรับทีม IBK Altos นะคะและก็เป็นเพราะคิมแชวอนอีกเช่นเดียวกันที่รับบอลแรกได้ดีแล้วก็เนียนขนาดนี้ส่งผลทำให้ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นทำงานง่ายขึ้นค่ะไม่ต้องวิ่งทั่วสนามเหมือนเกมอื่นๆที่ผ่านมาเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้ชมพู่ทำงานน้อยลงเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ